สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองไปแฟนคลับ FC วันนี้ว่างๆครับแวะลงมาดูแวะเบิ่งมาเบิ่งอันอยู่ในวัดมาเบิ่งทีมงานสร้างเพิ่นเฮ็ดหลังคากับกําลังก่ออิฐโรงครัวใหม่นะครับที่พี่น้องปองไปเฮาเฮ็ดผ่าป่ามาวังสงกรานต์นะครับตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะนะครับนะเดี๋ยวพามาเบิ่งนี่ครับโครงสร้างโรงครัวใหม่ครับโรงครัวเก่าหยดทิ่มแล้วนะครับลูกหลานพี่น้องเพชรผ่าปลามาเมื่อตอนสงกรานต์นะครับนี่แหละครับเงินแสนกว่าบาทได้นี่พี่น้องนะครับได้หลังคาใหม่เบิดเลยโครงเล็กโครงสร้างสร้างกําลังเฮ็ดอยู่เด้อนี่นะครับกําลังฉาบยิบฉาบปูนอยู่นี่พลงคนว่าคือบ่เฮ็ดเมี่ยมว่าซั่นโอ้ยเฮ็ดเมี่ยมมันคนละอย่างครับพี่น้องนี่คันเฮ็ดเมี่ยมก็เฮ็ดใส่พี่ละเมี่ยมนี่มันบ่ได้ดอกครับเงินแสนกว่าบาทนี่ซึ่งลูกหลานผู้ประเนตผ่าปลามาเพิ่นก็ว่าอยากมาเฮ็ดโรงครัวนะครับก็เลยได้เฮ็ดโรงครัวนะครับเห็นคลิปก่อนๆน่ะนี่เพิ่นคอมเมนต์มาว่าอ้าวคือบ่เฮ็ดเมี่ยมซะก่อนว่าซั่นโรงครัวนะครับผู้เฮ็ดผ่าปลามาเพิ่นก็ว่าจะได้โรงครัวให้วัดเพราะโรงครัวเก่ามันสุดโทรมผุพังปวกจอเบิดก็เลยได้โรงครัวนี่ล่ะนะครับส่วนเมี่ยมนี่มันใส่ราคาใส่งบประมาณสูงนะครับโอ้แพงหลายอันนี้เงินแสนกว่าบาทเนี่ยมาบูรณะโรงครัวใหม่ก็ซ้ําว่าเฮ็ดใหม่เบิดแล้วครับนี่นะครับโครงเหล็กหลังคานะครับสันไทยอิฐเอิดปูนเปิ้นหมดนั่นค่าสร้างหมดเนี่ยประตูนี่กับประตูเก่าเนาะตัวนี้เนาะประตูเก่ามันตัวเนี่ยเออมันคือเก่าคักแท้บัดนี่เฮ็ดจังได๋แสมันใหม่บัดนี่สนิมกินว่าล่ะประตูเก่าตัวไหนใส่อันเก่าตัวไหนโอ้ดึงบ่ไปล่ะสิบูรณะจังไหนเนาะประตูนี่เนาะสีใหม่แล้วคันถ้าสีเอาบ่ผู้ใดล่ะสร้างแน่อยู่ไหนพ่อจะแก้วเชฟใหม่พ่อจะทอนจานเสี่ยงบ่โอ้ทีมงานทีมงานสร้างกับไทยบ้านเฮานี่ล่ะเฮ็ดรถถ้าสีใหม่ได้บ่นี่บ่ห่วยพี่น้องผู้มีผู้ใดเป็นเจ้าภาพทาสีประตูให้เพิ่นใหม่นะบ่นะพี่น้องเอ้ย มีบ่เนาะผู้ใดอยากเฮ็ดบุญนะครับสีทาสีประตูใหม่นี่แล้วก็เฮ็ดให้มันดึงได้ง่ายๆเนาะตอนนี้มันฝืดอยู่นี่ครับประตูเล็กนะครับมีบ่เนาะผู้ใดสิเป็นเจ้าภาพเฮ็ดบุญให้เนาะเพราะว่าเงินป่าๆเนี่ยเพิ่นเอามาใส่ตัวนี้เบิดแล้วครับแต่พี่น้องแฟนครับ FC เฮาเบิ่งคลิปอยู่ครับอยากเฮ็ดบุญอยู่วัดบ้านจานร้อยนี่ล่ะนะครับบ้านถ้าสีประตูใหม่นี่คือบ่เนาะถ้าสีใหม่มันงามบ่ยายท่านบูรณะใหม่ได้บ่นี่บ่เทื่อมีพี่น้องถ้าสีใหม่ก็ซ้ําคมให้นู่นบ่เทื่อมีพี่น้องเพิ่นอยากเฮ็ดบุญนําเออประกาศผ่านทาง YouTube นี่ล่ะทางเพจนี่ล่ะเนาะเทื่อเพิ่นมีศรัทธาซั่นดอกว่าบ่มีหลายกะย่าบ่เป็นหยังแต่เทื่อเพิ่นมีเทื่อเพิ่นอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนํามันเออดึงได้อยู่ตัวนี่แม่นอยู่บ่ล่ะดึงบ่มันหลุดว่าจักเว้ยบ่เออดึงโอ้มันต้องบูรณะใหม่เนาะล่างครับพ่นสีใหม่ด้วยเออบรรลุคุณลูกเฮาผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ผู้ใดอยากเฮ็ดบุญเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับอยากร่วมบูรณะนะครับหรือว่าส่วนอื่นๆก็ได้พี่น้องยังขาดหลายอยู่ดอกนั่งยังขาดหลายอยู่นะครับพี่น้องยิดหินปูนทรายนะครับต่างๆนานายังหลายอยู่เด้อแต่ว่าเงินอันผ่าป้าแสนกว่าบาทในกสิได้ตัวนี้ล่ะโครงหลังคาแน่นะครับโครงเหล็กเสาปูนแล้วก็ดินมาเทใส่นี่ก็บ่แม่นน้อยรถเด้นี่นี่เอาดินมาเทใส่ก็หลายรถอยู่ถึงสิมาเอาอิฐมาแอมอีกนะครับยังสีอีกได้บาทนี่สีท่าอีกโอ้หลายแนวอยู่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นอันลูกพี่ท่านเราว่าอยากได้ตัวนี้ก่อนนี่ถ้ามีคนมีจิตศรัทธานะครับอยากร่วมเฮ็ดบุญนี่สีประตูนี่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีใหม่ก็ได้ได้ยังท่านเนาะคันเอาเอาสีน้ําเงินเอาสีคือวัดเนี่ยเอาเป็นสีส้มสีหยังสิก็ได้เด้อเนาะสีเหลืองสีส้มสิก็ได้เด้อนี่พี่น้องเอาฮัลโหลโปข่าวก่อนเถอะมีพี่น้องทางไกลทางไกลเพิ่นอยากเฮ็ดบุญพอได้ตื่มกันนะครับได้บูรณะซอยกันนะครับได้บุญน้ํากันว่าซั่นซะขันมีกระทักมาหาจานลอยนี่เด้อครับเด้อนะครับสิมาแกงทั้งกรรมการวัดเพิ่นนะครับมาให้สร้างอยู่นี่ละเฮ็ดให้โลด
เอาสีมาท่ามาเห็ดไม้เอาสื่อน้ำมันมาหยอดมาหยั่งมันอีกเด้อรอลื่นให้มันดึงง่ายๆตัวไรบดีกะทำความสะอาดไม่โอ้พอใช้แก้วแล้วรับเหมาเลยตัวนี้เห็ดอีกเป็นเดือนบ่ได้เนาะเบื่อสิแล้วเนาะใช้แก้วเนาะพูดอ่ะพูดแล้วง่ายๆดิไปเรื่อยๆเป็นเดือนพุ่นละเอาจนได้ใส่งานได้พุ่นเนาะกันยังว่าแห้งแล้วไว้เออคันผู้ใดทำบุญซอยมีอันทำบุญมาอีกให้มันแล้วไว้เนาะคันบ่ซั่นกะคือประมาณเดือนกว่าๆพุ่นละทุนทรัพย์เด้เพราะว่าตอนนี้ทุนทรัพย์กะซื้อของซื้อหยังกะเงินแสนกว่านี่ก็ถือว่าเบิดละถึงลงดินลงหยังนํานี่พี่แม่นเบิดครับดินบักหลายรถพุ่นน่ะ80รถพุ่นดิน80รถเสาปูนโค้งเล็กนะครับหลังคาสันไทยนะครับแม่นเบิดหลายอยู่นี่ทั้งอิฐทั้งปูนยังขาดอีกหลายอยู่ดอกพี่น้องเตือมีเพิ่นอยากสมทบมาคันเบิ่งคลิปจันลอยโอ้อยากเฮ็ดบุญนําวัดบ้านจันลอยเด้ว่าซั่นก็ทักมาได้ครับพี่น้องหรือว่าผู้ใดอยากเนี่ยเป็นเอาง่ายๆซะเป็นผู้ก่อตั้งรถซะเนาะผู้ใดอยากเฮ็ดเมียมนี่ครับนี่มองเฮ็ดเมียมนะครับแจ้งความจำนงหรือว่าอยากจะเฮ็ดมาเป็นหมู่คณะนะครับแจ้งมาได้เด้อพี่น้องเด้อจาน110ไปบอกทางด่านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้โถผู้ใหญ่บ้านนะครับสารวัตรกำนันเพิ่นนะครับสิได้แจ้งเพิ่นได้สมมุติว่ามีพี่น้องอยากสร้างเมมนะครับเมรุว่าซั่นเนี่ยสถานที่หม่องนี้ล่ะเพราะว่าปกติคันมีผู้เสียชีวิตก็ต้องมาเผาใส่กิดินหม่องนี้ล่ะนะครับนี่ศาลาเย็นเตือมีผู้คิดว่าโอ้ตอนนี้เพิ่นกําลังสิหาหม่องเฮ็ดเมมแต่ว่าบ่ทันมีหม่องลงเพิ่นอยากเฮ็ดบุญนะครับลองปรึกษามาได้พี่น้องครับเทือคุยกับผู้เฒ่าผู้โถผู้หลักผู้ใหญ่นะครับกรรมการหมู่บ้านกรรมการวัดนะครับสารวัตรกำนันเทือเพิ่นว่าเออคันเฮ็ดมากก็แฮงดีตัวก็สิได้เฮ็ดนะครับพี่น้องนะพอดีล่ะคันพี่น้องแจ้งความจํานงมาอยากเฮ็ดเมมเนาะจังว่ากันอีกเทื่อนึงแต่ว่าตอนนี้เอาลงคั่วก่อนตอนนี้เอาลงคั่วมาแล้วก่อนนี่แต่ว่าสร้างเพิ่นว่าอยากได้สีมาท่านี่ล่ะนี่เออประตูนี่ล่ะกับน้ํามันรอลื่นกับอันแนวบูรณะให้มันใหม่ซื่อๆใส่ประตูเก่าที่เคยใส่แต่ตําอิฐตํากอประตูตัวนี้ก็ดีแต่ว่าคันได้สีมาท่าใหม่น่ะสิเป็นของใหม่เลยนี่นะครับคือสิบ่หลายดอกติวาง 1,000-2,000 นี่ฮอดบ่สื่อสีสื่อน้ำยาสื่อและเกิดทินเนอร์ยังมาขูดมาใหม่กระดาษทรายประมาณนี้เนาะเออเอาประมาณ 2-3,000 นี่ละกระดาษทรายสีทินเนอร์เปลี่ยนท่าสีโอ้ยเอาจังหวะกันไปเถื่อมีพี่น้องเพิ่นทักมานะครับเอาฝากบอกบุญพี่น้องนำเด้อเถื่อมีผู้ใดมีจิตศรัทธาอยากเฮ็ดโรงคั่วเฮ็ดบุญวัดบ้านจันร้อยนี่ละครับพี่น้องนะวันที่22ก็สิได้กลับไปสำนักงานแหละเด้เอาแจ้งความประสงค์มาได้พี่น้องครับฝากเด้อนะครับผู้ใดอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลนะครับเอาจังหวะกันอีกเทื่อนึงพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็คือสิขออนุญาตเอาซ้ํานี้ครับมาเบิ่งความคืบหน้าของทีมงานสร้างเพิ่นเฮ็ดโรงคั่วนะครับโรงเก่ามันเป็นใหม่ลื้อออกเบิดแล้วนะครับปูนกองอยู่พุ่นแต่ว่าตัวใหม่นี่ใส่เป็นเล็กเป็นปูนไปเลยนะครับมันจังสิทนทานกำลังขึ้นอิฐนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ฝากไว้สำหรับนี้แล้วครับพี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดบุญทักมาหาจ่าลอยนะครับเด้อนะครับเดี๋ยวสิให้ผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นนะครับกรรมการวัดกรรมการหมู่บ้านเพิ่นมาเบิ่งมาแย่งนำนะครับขอบคุณครับ